สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับชาว YouTube ทุกคนครับทุกท่านครับเมื่อวานครับวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่4ครับฝนตกหนักมากครับที่อำเภอประสาทครับจังหวัดสุรินทร์ครับตกทีนี้พี่ชายครับพี่ชายผมเองครับที่มาจากประเทศดูไบครับลุงเยิ้มครับพี่พัดครับไปนาแล้วไปเจอไอ้ตัวนกเหยี่ยวครับมันโดนลมโดนฝนครับแล้วมันเปียกบินไม่ไหวครับเมื่อวานครับก็เลยเอามันมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้มันแห้งแล้วก็เดี๋ยวจะทำการปล่อยคืนสู่ป่าให้มันไปอยู่ตามธรรมชาติวิถีชีวิตของมันครับเป็นเหยี่ยวครับเป็นเหยี่ยวน่าจะเป็นเหยี่ยวบ้านเราเนี่ยครับทุกวันนี้หายากไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าพวกระบบนิเวศมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปหมดพวกหนูพวกอะไรครับหนูนาหนูตัวเล็กๆครับมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนนี้จะเห็นบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าเห็นประจำครับเรียกว่าสเตียงครับบางทีเรียกว่าสเตียงอะไรนะที่มันเด้าลมครับที่มันอยู่กับที่แล้วมันเด้าลมปุ๊บ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 นี่ครับแล้วไอ้ตัวนี้ครับมันเมื่อวานฝนมันตกแรงกันเลยโดนฝนครับมันเปียกไปทั้งตัวครับมันบินไม่ขึ้นครับอยู่ในหมวกกั๊กครับก็เอามาพี่ชายก็เลยเอามาเมื่อวานมาเช็ดปีเช็ดไอ้ตัวมันครับให้มันแห้งครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการปล่อยคืนเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่ชายผมเองครับพี่สุภัทครับชายาครับพี่เยิ้มครับนี่ครับเหยี่ยวเปียกฝนเมื่อวานเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับพี่น้องครับนี่ครับจิกเอ้ยจิกเอ้ยนี่ครับมันเปียกผมไฟจะเป็นลูกมันมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันครับเปียกน้ำเปียกโชคเลยครับเมื่อวานนี่ครับนี่ครับเหยี่ยวตัวเป็นๆครับพี่น้องนี่เรียงเยอะเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยคืนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับมันจะบินไหมล่ะนี่ครับดูครับนี่ครับพี่ชายครับไปเจออยู่ที่ทุ่งนาครับนี่เดี๋ยวตอนนี้จะทำการปล่อยคืนครับให้ไปอยู่สูงธรรมชาติดูมันจะบินไหวไหมเอาวางหนึ่งให้มันบินครับไม่ไหวแล้วนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้นู่นครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหพี่น้องครับไปแล้วครับโอ้นู่นครับโอ้ไปแล้วครับโอเคครับผมบินไปนี่ครับสู่ปล่อยสู่กับธรรมชาติครับเมื่อวานฝนตกลมแรงมากครับเป็นพายุฤดูร้อนครับก็เลยมันเปียกฝนนี่ครับเจ้าตัวแสบมาแล้วครับ2คนครับไม่เข็ดกับเรื่องยางยืดครับนี่ครับทั้งคู่ครับพี่แม็กพี่ไม้โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับก็ได้ช่วยเหลือชีวิตไป1ชีวิตครับเจ้านกเหยี่ยวครับสเตียงครับแถวบ้านเรียกว่าสเตียงนะครับนกเหยี่ยวไปแล้วครับพี่น้องให้มันไปหากินให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันเมื่อวานถ้าเราไม่ได้ช่วยก็อาจจะไปเจอพวกแมวพวกอะไรครับไปขย่ำไปกัดเป็นล่ามันได้ครับวันนี้ก็ช่อง AST Channel อุชิตับครับขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ครับช่อง AST Channel อุชิตับด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ